องบอกความเป็นไทยโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรถปิกอัพ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดท็อปคิงช้ายกที่ผ่านมานะครับยกแรกวันนี้ค่อนข้างจะสุขุมแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับบัวขาวเดินเกมค่อยๆนวดเจาะขามีหมัดสลับเข้าไปโอ้โหนี่ความสะใจของแฟนๆครับดูครับเชียร์สุดใจขาดดิ้นเลยครับแมนธิวยก2ครับเชียร์สุดชีวิตครับเหมือนนักมวย2คนนี้ก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันครับยก2รอบชิงชนะเลิศครับเริ่มออกบุญกันมากขึ้นครับสำหรับบัวขาวไม่ค่อยตั้งรับแล้วครับแต่แฟรงกี้ก็ยังเดิมเหมือนเดิมครับหลวงพ่อคุณบอกว่าความประมาทคือความตายครับหัวขาวไม่ประมาทครับวันนี้เอาแล้วค่อยๆนวดขณะที่แฟรงก์จอร์จี้นั้นพยายามจะลุยจะสู้จะบวกนะครับทางคิ้วขวานั้นเลือดซึมๆออกมาครับแฟนอยู่กับสปอร์ตอาร์ตนะครับคุณนพวาทินไทยทีวีช่อง3นี่คือมิติใหม่ของวงการมวยบ้านเราครับเอาเรื่องของสปอร์ตอินเทอร์เทนเอาเรื่องของแสงสีเสียงมาเติมเข้าไปแล้วบีบเกมให้เหลือ3ยกครับความสนุกก็มากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นคือนั้นยาวเหยียดไปถึงปี2556แล้วนะครับความมันความกระชับนี่เต็มที่ครับในไทยไฟ3ยกรอไม่ได้เขาจะหักล้มแต่ว่าไม่ได้ครับความแข็งแรงของจอร์จี้ก็ยังดีครับแฟรงกี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย12พี่น้องเช่นกันครับที่เดียวกับค่ายไม่รู้ว่าค่ายเข้มครับไม่รู้ว่าเข้มนี่สอนเทคนิคอะไรพิเศษหรือเปล่าครับถ้ามีก็คงจะต้องดึงออกมาให้หมดในวันนี้เพราะว่าเจอบัวขาวนี่เหนื่อยแน่ความเก่าฝีมือของคนนี้ครับแบล็กโกเป็นที่ดับดอกพร้อมเจาะเข้าไปครับพิสซ้อมอยู่ที่8นิ้วชาเชิงเซากับการประมุขโตจันแม่นี่ครับสปีริตครับวิญญาณของนักสู้ครับไม่ชาร์จไม่ซ้ำนะครับเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬาครับนี่ครับไม่เอาเปรียบผู้ต่อสู้ว่ากันแบบแม่นๆล็อกไปเรื่อยๆครับหัวขามีซ้ายกระแทกแล้ววนไปแล้ววางซ้ายทีนึงแทงซ้ายอีกดอกหนึ่งซ้ายผ่านตลอดครับแมทธิวยังยิ้มอยู่ครับจอร์จี้แต่โดนบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับเขาเข้าหน้าท้องเต็มๆครับสุดได้เหมือนกันย้ำเข้าไปแข้งซ้ายออกโอ้โหชุดนี้จัดหนักเลยครับบัวขาวมาเต็มๆครับลำตัวปลายคางครับและแทงซ้ายอีกดอกหนึ่งจอร์จี้ดูเหมือนจะช้าลงครับโอ้โหรอบรองนั้นยกที่3ฟันศอกคู่ต่อสู้หลับกลางอากาศโอ้โหดูครับมาแล้วครับท้องก่อนลับตัวก็แล้วต้องระวังมีศอกสู้ครับจอร์จี้เกี่ยวแม่ไม่ซ้ำเหมือนกันครับจิ้มท้องคู่ขาแทงกดแขนไว้ไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นขึ้นคอครับกรรมการปิยะเหล็กสุดใจแยกออกมาเริ่มทางครับยกที่2เราเห็นแล้วฮุกซ้ายของบัวขาวเริ่มจะทำงานครับเริ่มจะมั่นใจครับบัวขาวอ้าวแล้วครับเนียนตาครับอย่างนี้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ